สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีแบงค์ของแมทชิ่งนะคะเทปนี้บีจะมาพูดเรื่องคนที่ขึ้นคานผู้หญิงที่ขึ้นคานคือคนที่ไม่เคยทำบุญร่วมชาติกับใครมาหรอคะอันนี้บีเอามาจากพันทิปเลยค่ะจริงๆแล้วบีว่ามันไม่ใช่ค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายทุกท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นคานเลยนะคะมันมีวิธีที่คุณจะลงจากคานได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่บีบอกประจำบอกประจำนะคะแค่ปรับลุกตัวเองหน่อยเปลี่ยนการแต่งตัวหน่อยเปลี่ยนลักษณะการออกเดทการพูดจาแล้วก็เปิดตัวเองให้ไปที่ต่างๆเพื่อได้พบเจอคนนะคะจะได้มีโอกาสมากขึ้นเพราะถ้าเราอยู่แต่บ้านหรืออยู่แต่ในสังคมเดิมๆเราก็ไม่ได้เจอใครใหม่ๆนะคะการจะได้หาการจะได้คู่ที่ดีเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกเจอคน2คนก็ใช่ว่าจะบอกกับเราเปิดตัวเองให้ได้เจอคนมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแบบไหนเหรอที่เหมาะกับเรานะคะถ้าเรายังมีสิทธิ์เลือกอยากให้เลือกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลือกจนกลายเป็นเลือกเยอะเราก็ต้องดูให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนทำงานเราก็อย่ามุ่งหวังว่าจะต้องหาเฉพาะเจ้าของกิจการหรือคุณหมอหรือเราก็ไม่ได้จบนอกทำไมจะต้องหาคนจบนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีความจำเป็นเลยนะคะหรือว่าเรารักแมวแล้วคนต้องรักแมวกับเราด้วยคือแบบเรื่องแบบเนี้ยค่ะมันทำให้คุณมีโอกาสได้คู่เจอคู่น้อยลงนะคะตัดออกไปบ้างอะไรที่ไม่จำเป็นเอาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นก็พอนะคะเพื่อที่คุณจะได้คู่นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะกับการทำบุญการแก้กรรมการชาติที่แล้วไม่เคยทำบุญร่วมกับใครหรอกนะคะไม่เชื่อลองไปทำดูสิคะรับรองมีว่าได้ผลนะคะหาคู่กับพี่บีเป็นของแมทชิ่งเทปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ